เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแบบนี้มันก็ได้เหรอท่านผู้ชมครับเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์โด่งดังคึกโครมเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าจู่ๆเนี่ยมันมีเพจดังของมาเลเซียเพจนึงครับได้ออกมาโพสต์ทำนองตัดพ้อว่าทำไมคนมาเลเซียถึงทำแบบนี้กับประเทศของตัวเองเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ครับคือเมื่อประมาณปีที่แล้วประเทศไทยของเราครับผลการสำรวจพบว่าไทยเรามีนักท่องเที่ยวมาเยือนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนเลยก็ว่าได้นะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่หลายประเทศนั้นรู้สึกว่าโอ้ my god ไทยแลนด์ทำได้ยังไงจริงๆเรื่องที่ประเทศไทยของเรามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแต่ละปีเยอะๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วซึ่งเราเองก็อาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องปกติถูกต้องไหมครับซึ่งเอาล่ะเพื่อนบ้านประเทศรอบข้างก็เห็นกันอยู่แล้วว่าไทยเรานั้นโด่งดังในเรื่องอะไรยังไงบ้างแต่ทว่าปีที่แล้วนี่เองครับปรากฏว่ามันมียอดนักท่องเที่ยวอยู่ประเทศหนึ่งที่มาเป็นอันดับท็อปๆก็คือนักท่องเที่ยวมาจากประเทศมาเลเซียครับต้องบอกว่าในช่วงระยะเวลาปี66หรือว่าปีที่แล้วเนี่ยคนมาเลยฮะมาเที่ยวที่ไทยเนี่ยเยอะมากต้องบอกว่าเยอะสุดๆไปเลยเยอะไม่เยอะเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวโด่งดังในรอบปีที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้นะครับหลายสื่อหลายสำนักก็รายงานเรื่องนี้ไปเรียบร้อยแล้วแต่ทว่าการมาของชาวมาเลเซียเหล่านี้กลับทำให้สื่อบางอย่างรู้สึกไม่พอใจครับเพราะว่าล่าสุดเองเนี่ยเพจดังเพจนึงครับได้ตัดสินใจโพสต์ข้อความทำนองตัดพ้อว่าทำไมคนมาเลเซียเนี่ยถึงไม่ยอมเที่ยวประเทศตัวเองไม่เที่ยวไม่พอยังจะไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศไทยอีกซึ่งการโพสต์ของเขาไม่ใช่โพสต์ตรงๆนะครับแต่ว่าเป็นการโพสต์อ้อมๆโดยเขาโพสต์ประมาณว่าขอบคุณชาวมาเลเซียนะที่ทำให้ประเทศมาเลเซียนั้นมีนักท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่นะครับอันดับหนึ่งคือประเทศไทยแต่ที่เขาโพสต์แบบนั้นก็เป็นเพราะว่าเขาต้องการเน็บเขาต้องการแซะอะไรบางอย่างครับที่หลายคนเข้าใจได้ว่าเพจดังกล่าวนั้นกำลังพุ่งเป้าไปยังคนมาเลเซียที่ไม่ยอมเที่ยวที่ประเทศของตัวเองใดๆก็ตามนะครับนอกจากจะไม่เที่ยวที่ประเทศของตัวเองแล้วคนมาเลเซียบางคนก็ยังโพสต์ข้อความลงโซเชียลว่าการมาเที่ยวไทยนั้นมันดีกว่าเที่ยวที่ประเทศตัวเองอย่างไรซึ่งใช่ไหมครับว่าในรอบปีที่ผ่านมาเองเนี่ยก็มีสำนักข่าวบางสำนักได้ไปสัมภาษณ์ชาวมาเลเซียบางส่วนที่มาเที่ยวที่ประเทศไทยและแต่ละคนก็แฮปปี้ดีด้ามีความสุขแทบจะกรี๊ดเลยก็ว่าได้นะฮะแล้วข่าวเหล่านี้ก็ถูกโพสต์ลงในโลกออนไลน์สารพัดว่าชาวมาเลเซียนั้นเขารู้สึกแฮปปี้กับประเทศไทยของเรานั้นอย่างไรบ้างแน่นอนครับเมื่อคนมาเลเซียจำนวนหนึ่งเลือกมาเที่ยวไทยพร้อมกับไปให้สัมภาษณ์กับสื่อในประเทศไทยอีกคนนอกก็ยิ้มไปคนในก็รู้สึกเศร้ารู้สึกพ้อก็เลยมีการโพสต์ข้อความออกมาเป็นลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นแน่นอนครับไม่รู้เหมือนกันว่าจุดประสงค์การโพสต์ดังกล่าวนั้นเขาต้องการอะไรอาจเป็นไปได้ว่าเขาต้องการที่จะทำให้หลายคนตระหนักแล้วก็ได้คิดทบทวนแล้วก็เลือกที่จะกลับไปเที่ยวที่ประเทศของตัวเองหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ทว่าไอ้สิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันกลับไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะมันเกิดกระแสตีกลับอย่างรุนแรงฮะง่ายๆก็คือว่าทัวร์ลงนั่นแหละซึ่งก็มีคอมเมนต์จากคนมาเลเซียเองนั่นแหละนะครับที่เข้าไปแสดงความคิดความเห็นส่วนใหญ่พูดตรงกันนะครับว่าโอ้โหจะเอาอะไรไปเที่ยวประเทศตัวเองข้าวของก็แพงมีแต่อัพราคาขึ้นไม่เว้นแต่ละวันคนเนี่ยไม่ค่อยเป็นมิตรสู้คนไทยก็ไม่ได้คนไทยเนี่ยต้อนรับไปไหนก็เป็นแต่คนรักเป็นแต่คนเคารพที่สำคัญเนี่ยไม่โกงราคาบางคนก็บอกว่าโอ้ยประเทศไทยดีกว่าตั้งเยอะตั้งแยะประเทศตัวเองเนี่ยมีทั้งกฎนั่นกฎนี่สารพัดทำอะไรก็ไม่ได้มาที่ไทยสิจะทำอะไรก็ได้สะดวกบางคนก็บอกตอนนั้นครับว่าโอ้โหข้าวของราคาที่ไทยนั้นถูกกว่าที่ประเทศตัวเองนั้นเป็นอย่างมากใครจะห้ามใจไหวที่สำคัญเนี่ยมันไม่ได้ไกลกันเลยเที่ยวที่ประเทศตัวเองนั้นไปเที่ยวที่ภูเก็ตยังจะถูกกว่าอีกบางคนก็ไปพูดต่อนะครับว่าประเทศไทยอ่ะเปิดโลกกว่าตั้งเยอะใครเป็น LGBTQ+ เนี่ยหรือว่าเป็นเพศที่3ก็สามารถไปเที่ยวได้อย่างเรื่นเริงสบายใจไม่มีการเหยียดไม่มีการบริการแบบสมรรถฐานเขาพูดเองนะครับชาวมาเลเซียเขาบอกว่าบางคนเนี่ยเป็นชาวเพศที่3ปรากฏว่าถูกเลือกปฏิบัติรู้สึกโดนเหยียดยังไงก็ไม่รู้อันนี้คือสิ่งที่เขาโพสต์เอาไว้หรือคอมเมนต์เอาไว้นะฮะต่อมาอันนี้หนักมากมีคนไปคอมเมนต์เอาไว้นะครับว่าระวังเถอะถ้าสักวันประเทศไทยคนไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วเมื่อไหร่บอกเลยว่านักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณอย่างแน่นอนต้องบอกว่าการคอมเมนต์ในตอนนี้ดุเดือดเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าปากทรงแล้วเขาต้องการให้ไปอีกทิศทางนึงแต่ปรากฏว่าทัวร์นั้นดันสวนทางพร้อมกับกระแสตีกลับที่ค่อนข้างหนักมากก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วเขาต้องการโพสต์แบบเพียงเพราะต้องการปั่นกระแสหรือต้องการอะไรกันแน่อันนี้ไม่มีใครรู้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมเองล่ะดูคลิปนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อแสดงความคิดความเห็นได้เลยแล้วกันนะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ใช่กดแชร์ชอบมากๆฝากกด Subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผมพีเจหมอ Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ